อีกเรื่องนึงที่บอกเลยว่าอ่านข่าวกี่ครั้งก็สะเทือนใจเสมอก็คือกรณีที่เกิดเพลิงไหม้รถบัสนะคะของน้องๆนักเรียนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง23คนค่ะพาคุณผู้ชมไปที่งานสวดพระอภิธรรมนะคะผู้เสียชีวิตทั้ง23คนที่อุทัยธานีนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศคืนที่2ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างเศร้าสลดนะคะมีคุณครูนักเรียนนะคะก็มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะโดยงานสวดพระอภิธรรมเนี่ยจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามค่ะอำเภอลานสักที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็มีประชาชนหน่วยงานราชการภาคเอกชนมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากจนล้นออกไปนอกศาลาเอกประสงค์ของโรงเรียนเลยเมื่อคืนนี้ค่ะมีนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยงานทุกวันอย่างตั้งใจจริงๆเพื่อเป็นการไว้อาลัยนะคะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับการสวดพระอภิธรรมเนี่ยจัดเป็นเวลา5คืนมีกำหนดการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะเวลา11นาฬิกานะคะพาคุณผู้ชมย้อนไปเมื่อช่วงบ่ายวันเดียวกันค่ะธรรมดาเพื่อนๆคุณครูช่างทำดอกไม้เนี่ยค่ะมาช่วยกันจัดวางดอกไม้สดนะคะคล้ายกับโลงศพจำลองในห้องเรียนอย่างสวยงามซึ่งเป็นภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็มาร่วมรำลึกถึงครูพิมพ์ทองสมบัติหรือว่าครูจอยค่ะครูประจำชั้นป.3นะคะมีนักเรียนแวะมายืนไว้อะไรคุณครูที่ห้องเรียนตลอดทั้งวันเลยครูจอยเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยของสถานศึกษาและครูผู้สอนนะคะระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567นั่นเองก็เป็นที่รักของเด็กๆนักเรียนด้วยนะคะคุณผู้ชมเศร้าจริงๆนะเห็นภาพแบบนี้นะคะ